เราต้องใช้จ่ายในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ริสกีกับเราในนับสูอัมมารอเนี่ยนับสูที่เลวเนี่ยตัวแรกคือตัวขี้เหนียววันนี้เรามาโรงเรียนพัฒนาการศึกษาหญิงเนี่ยเราต้องมาบริจาคในแนวทางอัลลอฮฺมิมมารอยซักนาหุมยุงฟีกูลที่อัลลอฮฺให้เราใช้จ่ายแต่เราอย่าเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยไปใช้จ่ายสิ่งที่ผิดต่อหลักการเช่นไปเล่นการพนันไปซื้อเหล้าดื่มไปหาของฮาลาลไม่เอาออกกินของไม่ฮาลาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซะกาตหรือไม่ว่าจะเป็นซะดะกอฮ์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะซะกาตเนี่ยถ้าเราไม่ออกครบเนี่ยเราโกงอย่าว่าแต่เรากับอัลเลาะห์เลยเราโกงกับคน8จําพวกที่เราไม่ออกอัลเลาะห์ได้ทําลายล้างมาแล้วว่ามาตุมฟิกูที่เขียนไว้นั่นเนี่ยอย่างกอรูนเนี่ยรวยอย่างมหาศาลเลยซึ่งในประเทศอียิปต์มีคนอาเลมใหญ่3คนนบีมูซาอาเลมที่สุดเป็นรอซูลนบีฮารูนอาเลมรองลงมาได้เป็นอิหม่ามแต่กอรูนอาเลมเหมือนกันแต่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรก็น้อยใจไปทำธุรกิจจนมีความร่ำรวยมหาศาลทรัพย์สินของกอรูนเนี่ยอูฐ100 ตัวนะบรรทุกลูกกุญแจท้องพระคลังเนี่ยไม่หมดเลยความเยอะนบีมูซาก็ไปหากอรูนเจ้าต้องออกซะกาตสิกอรูนไม่ยอมออกซะกาตอัลลอฮ์ให้ธรณีสูบไปถึงข้อเท้าสูบไปถึงหัวเข่าสูบไปถึงท้องเท่านั้นแหละกอรูนก็ร้องบอกมูซาช่วยฉันด้วยเถอะมูซาเป็นคนที่เหี้ยมโหดพอสมควรปรากฏว่ามูซาเดินหันหลังให้เลยในที่สุดธรณีก็สูบกอรูนจนมิดทรัพย์สินถูกธรณีสูบหมดถ้าถึงฟ้าชั้นที่7เมื่อไรเนี่ยวันถึงแผ่นดินชั้นที่7จะวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็บอกว่านบีมูซาเอ้ยถ้ากูนะเป็นมึงเมื่อกอรูนขอร้องให้ช่วยเหลือเนี่ยจะบอกกับพระเจ้าเลยกรุณายกโทษให้กอรูนด้วยเถอะใกล้กิยามะห์ทรัพย์สินของฟิรอูนที่ถูกสาปลงไปเป็นก้อนหินทรัพย์สินของกอรูนที่จมไปใต้พื้นดินเนี่ยจะทะลักออกมาหมดและแล้วเนี่ยจะไม่มีใครรับสกาดรวยไปหมดฉะนั้นถ้าพี่น้องที่มีเงินมีทองเนี่ยอัลลอฮ์บอกยาวมาลายัมฟาอุมาลุนวาลาบานูนาอิลามันอัตลอฮะบิกอนบินสลิมวันกิยามะห์วันนั้นทรัพย์สมบัติจะไม่มีความหมายเลยเว้นแต่คนกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่สงบสุขอัลลอฮ์เรียกยาอัยตุฮันนัฟซุลมุตตะมะอินนะอิรญิอีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมัรดิยะฟัดุกุลีฟีอิบาดีวัดุกุลีญันนะตีนัฟซูมีทั้ง7อัมมารอลาวามามุลฮะมะมุตตะมะอินนะรอดิยะมัรดิยะกามิละฉะนั้น
เราอย่ามองว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของเราแม้แต่เรือนร่างกายอันแรกที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราไม่ตายเป็นของเราเราจะไม่ปวดขาเป็นของเราจะไม่เป็นอัมพาตทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นอัลลอฮ์ฝากอามานะมาเนี่ยให้ดูแลทรัพย์สินอย่างดีแต่เราเอาทรัพย์สินที่ได้มาเช่นกินดอกเบี้ยทรัพย์สินเด็กกำพร้าโกงมาได้ทรัพย์สินมาจากการโกงจากการปล้นสะดมการหลอกลวงการพนันฉะนั้นทรัพย์ที่ได้มาต้องถูกต้องตามหลักการและได้มาแล้วนี่อัลลอฮ์กำหนดเลยว่าซะกาตต้องออก 2.5% ไม่เฉพาะมีทรัพย์ที่ฝากธนาคารหลายประเภทจะต้องออกทำธุรกิจอะไรๆก็ตามเถอะฉะนั้นเราต้องรักษาทรัพย์เอาไว้ที่อัลลอฮ์บอกลาอินชะกัตตุมละอะซีดันนะกุมวะลาอินกะฟัตตุมอินนะอะซาบีละชะดีดถ้าหากว่าเจ้าสุกดเนี่ยมัดกับอัลลอฮ์เช่นกี่อีเรามีเงินล้านหนึ่งกี่อีก็ทำบุญให้โรงเรียนหลังนี้สัก 50,000ใน 50,000 ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปหายไป 50,000 แต่อัลลอฮ์จะให้ดันอื่นซึ่งกีอีมองไม่เห็นเกิดรถชนขากีอีหัก 300,000 ก็ซื้อไม่ได้เกิดเป็นอัมพาตพูดไม่ได้นอนติดเตียงล้านหนึ่งก็ซื้อไม่ได้ฉะนั้นการทำบุญนั้นเป็นการตะเลาะบะลองเนี่ยวะลาอินกะฟัตตุมอินนะอะซาบีละชะดีดถ้ามึงปฏิเสธเนียมัตไม่ยอมออกซะกาตไม่ทำความดีในเรื่องทรัพย์อินนะอะซาบีละชะดีดโทษกูจะหนักสาสกันกับพวกมึงอัลเลาะห์สัญญานะลาอินชะกัตตุมถ้ามึงสุกดเนียมัตสัญญาในกุรอานละอาซีดันนะกุมเลยเช่นอุนตอกิดกูเพิ่มให้มึงแน่นอน